จะพาชมผลไม้ที่แผงของจะเป็นชาวอินเดียนะคะเขามาขายแต่ว่าในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันจะมีรถคือแผงขายผลไม้อย่างเงี้ยอยู่ทั่วไปเลยตอนแรกยังนึกว่าเอ๊ะเขาขายได้ยังไงแล้วเขาขายได้จริงๆนะคะแล้วตัวเองยังเคยซื้อเลยโดยเฉพาะกล้วยโดยเฉพาะกล้วยค่ะเขาจะขาย4ลูก1เหรียญคือตอนแรกยังว่าเอ๊ะเขาขายได้ไงเขาขายได้นะคะแล้วมีคนมาซื้ออยู่บ่อยๆนะคะอย่างกล้วยเนี่ยเขาก็ขาย4ใบ5โอ๊ยไม่ใช่4ใบ1เหรียญนะคะเขาจะมีอย่างเนี้ยแต่แล้วรู้สึกเชอรี่เขาขายพาวละ2เหรียญให้มันถูกจังลิ้นจีพาวละ3เหรียญเออลิ้นจีกับแพงกว่าเชอรี่ค่ะคือเช้าเนี่ยเขาจะได้ของสดนะเพราะว่าวันนี้นอนไม่หลับก็เลยแต่งตัวออกไปทำคลิปที่ไทม์สแควร์แล้วก็เดินผ่านตรงนี้ก็ประมาณราวๆเกือบตีสามค่ะเขาก็จะมีรถมันจะมีรถมาส่งเป็นจุดๆค่ะเขาก็แพ็คสดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นองุ่นนี่เป็นบลูเบอรี่นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นี่2แพ็ค3เหรียญน่าจะ2แพ็ค3เหรียญค่ะสตรอเบอรี่ส่วนนี้เป็นมันจะจำราสเบอรี่อันนี้ราสเบอรี่ค่ะเอราสเบอรี่หรือเปล่าดูจำไม่ได้ใช่ค่ะราสเบอรี่นี่เขาขายแพ็คเล็กนะคะแพ็คไม่ใหญ่แพ็คละ3เหรียญแต่เขาขาย2แพ็ค5มะม่วงไม่ค่อยสดส่วนอันเนี้ยค่ะเนี่ยมันจะเรียกผิดซัดสลับกันอยู่เรื่อยเลยอันนี้แบล็คเบอรี่ค่ะแบล็คเบอรี่นี่แพ็คละ2เหรียญส่วนอันนี้น่าจะเป็นมะเดือ2แพ็ค5ไม่ใช่2แพ็คนี่2กระจาด5เหรียญมะเดือนี้ไม่เคยถูกเลยค่ะส่วนนี้น่าจะเป็นแอปริคอต2ลูก1เหรียญ นะคะแอปริคอตเนี่ยค่ะอันนี้2ลูก1เหรียญอะโวคาโดของเขา3ลูกโอ้2 3ลูก5เหรียญอันนี้เป็นฝรั่งสุกค่ะแล้วก็มีผักมีบรอกโคลี่อันนี้ก็มะเขือเทศนะคะส่วนข้างล่างนี้เขาก็มีมันแต่ของเขาเนี่ยจัดร้านสะอาดเพราะว่ามันอยู่ในย่านนี้นะคะมันเป็นย่านที่บอกไม่ถูกค่ะอันนี้แพ็คละเหรียญ นะคะบอกไม่ถูกมันเป็นย่านเป็นย่านที่คนรายได้ค่อนข้างดีหน่อยนะคะทีนี้จะให้ดูลูกอันเนี้ยไม่รู้จริงๆว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขามันลูกอะไรคิดว่าเป็นผลไม้มาจากเม็กซิโกนะคะเคยชิมเขาให้ชิมนะคะนี่แพงนะคะแพ็คนี้6เหรียญเนี่ยแพ็คนี้6เหรียญเขาขายพาวละ3เหรียญแพ็คนี้6เหรียญถือว่าแพงแต่มันอร่อยจริงๆค่ะพอเนื้อข้างในมันจะคล้ายๆกับตะขอบ้านเราอ่ะมันอร่อยแต่ไม่รู้ชื่อค่ะหลายคนอาจจะรู้ชื่อนะคะมันอร่อยจริงๆแต่มันแพงแพ็คละ5นี่แพ็คเนี้ย6เหรียญ นะคะเนี่ยนี่ละค่ะอย่าคิดว่าเขาไม่ได้ขายนะเขาได้ขายแต่ว่าคนที่มานั่งขายเนี่ยต้องอดทนเพราะว่าหน้าหนาวเขาก็นั่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนาวจัดเขาก็ไม่มาวางขายนะเพราะว่าหนาวแล้วมันจะทำให้พวกผลไม้เนี่ยเป็นน้ำแข็งแล้วก็เขาจะนั่งคือเขาขายตลอด24ชั่วโมงเลยทั้งวันทั้งคืนคนที่ขายกะกลางคืนเนี่ยน่าสงสารคือมันไม่ค่อยจะมีคนมาซื้อแล้วเขาง่วงนอนนะคะแล้วนั่งเก้าอี้พิงเฉยๆเนี่ยค่ะดูสิเนี่ยแต่ที่สนใจเนี่ยคือลูกอันเนี้ยไม่รู้จริงๆว่าเขาชื่ออะไรเขาไม่ได้ชื่ออันนี้นะคะอันนี้เป็นชื่อถุงของเขาชื่อถุงที่เขาเอามาใส่ผลไม้ของเขามันอร่อยมากเลยเนื้อในมันเป็นส้มๆแล้วมันเป็นหวานๆแล้วฝาดนิดนึง
อร่อยหลายคนคงเคยชิมค่ะเนี่ยแหละค่ะคือแผงขายผักกับผลไม้ในนิวยอร์กซิตี้จะพบเห็นทั่วไปส่วนมากคนที่ขายจะเป็นคนอินเดียกับเม็กซิกันแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของแผงน่าจะเป็นอินเดียคิดว่าน่าจะเป็นอินเดียนะคะเพราะว่าในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยคนอินเดียเยอะมากคนอินเดียคนจีนคนเม็กซิกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูซูชินี่ซูชินี่ของเขาเนี่ยจะชอบลูกขนาดเนี้ยมันอร่อยถ้าหาลูกโตกว่านี้ขวดมันยังไงส่วนมะนาวเหลืองเนี่ยมะนาวเหลืองเขาขาย2ลูกเหลืองทุกทีเขาจะมีมะนาวเขียวด้วยนะคะแต่ทำไมไม่มีไม่รู้นี่ละค่ะที่ให้ดูคือแผงขายผักในผักและผลไม้ในนิวยอร์กซิตี้อันนี้เขาจัดแผงสะอาดค่ะไม่เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะดูสิอันนี้ลิ้นจี่ลิ้นจี่ดูที่ปลายดาราเขาแซวเขาแซวส่วนนี้คือตอนแรกคิดว่าเขาไม่น่าจะขายได้เขาขายได้นะนี่ยังเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะช่วงไหนที่ลูกยังไม่ได้ซื้อกล้วยมาให้ชอบมาซื้อตรงนี้แหละค่ะเขาจะขายนี่ฮะราคากล้วยมันเหมือนตะคออะไรค่ะเนี่ยค่ะ
ักเนี้ยเหมือนตะเคาะเปลือก thank you so much but delicious